ิดหัวหาดแล้วม็อบราษฎรชุมนุมกดดันสว23พฤษภาคม2566หน้ารัฐสภาภายใต้มอตโต้อย่าให้ใครขโมยความฝันและความหวังของเราสวต้องไม่สวนมติประชาชนทำให้หวนรำลึกถึงเหล่าบรรดากลุ่มผู้ชุมนุมในฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาลลายพรางที่ต่อมากลายเป็นดาวดังในโลกโซเชียลมีคนติดตามและให้กำลังใจมาอย่างต่อเนื่องและวันนี้พวกเขาหรือเธอเหล่านั้นปรับวิทยาฐานะขึ้นขั้นจากนักสู้บนถนนสู่นักรบในสภาผู้ทรงเกียรติไปแล้วคนแรกต้องคนนี้รังสิมันโรมวัย30ปีส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์2สมัยเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งแรกกับกลุ่มศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่22มิถุนายนพ.ศ. 2557ซึ่งเป็นวันครบรัฐประหาร1เดือนและเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มมวลชนอีกมากมายโดนจับมีคดีความไปแล้วไม่ต่ำกว่า7คดีปมตัวช้างจนเกิดแรงกระเพื่อมในวงการสีกากีมากมายตามมาคนต่อมาเป็นดาวดังในโลกโซเชียลไอรักชนกสีนอกแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ตระกูลอยู่บำรุงออกแอคชั่นหลากหลายเรื่องจนมีดราม่าเรื่องในอดีตที่เคยอยู่อีกฝั่งการเมืองจนล่าสุด22พฤษภาคมครบรอบ9ปีรัฐประหารเธอออกมาโพสต์ขอโทษประชาชนที่เคยสนับสนุนการรัฐประหารสนับสนุนคสช.ยึดอำนาจสนับสนุนลุงตู่ให้เป็นนายกแต่วันนี้ความคิดของไอซ์เปลี่ยนไปแล้วต่อจากนี้จะอุทิศตัวในการทำงานเพื่อให้อำนาจสูงสุดกลับมาอยู่ในมือของประชาชนอย่างแท้จริงก่อนหน้านี้ในช่วง 2-3 ปีก่อนไอซ์เข้าร่วมกับการชุมนุมหลากครั้งหลายที่เป็นทั้งผู้ร่วมชุมนุมและอาสาพยาบาลในม็อบครั้งหนึ่งสื่อทางเลือกอย่าง The Matter เคยสัมภาษณ์เธอในช่วงนั้นว่าม็อบมีหลายกลุ่มหลายประเด็นและหลายวิธีการคุณเลือกไปม็อบยังไงเธอตอบว่าถ้าว่างเราก็ไปทุกม็อบเราเห็นด้วยกับทุกข้อเรียกร้องและการไปม็อบอาจไม่ได้ทำให้ประเทศชาติดีขึ้นแต่เราออกไปแสดงพลังให้รัฐเห็นว่าพวกเราจะไม่อยู่นิ่งคนต่อมาลูกเกดชนทิชาแจ้งเร็วว่าที่ส.ส.ปทุมธานีเขต3จากค่ายก้าวไกลจากแกนนำนักศึกษานักเคลื่อนไหวทางการเมืองทีมเจรจากับตำรวจเพื่อเปิดพื้นที่การชุมนุมจนขยับเป็นเลขานุการคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนรัฐสภาและจิงทงเข้าสภาได้ในที่สุดต่อมา22พฤษภาครบรอบรัฐประหารเธอโพสต์ว่า9ปีที่ผ่านมาสู้ยังไง4ปีหลังจากนี้จะขอสู้อย่างเต็มที่ในฐานะผู้แทนของราษฎรแก้ไขอย่างเดียวไม่พอขอแก้แค้นด้วยคนต่อมาโตโต้ปิยรัตน์จงเทพอายุ33ปีว่าที่ส.ส.เขตพระโขนงบางนาค่ายก้าวไกลเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองวีโวเป็นผู้ชำนาญการของส.ส.รังสิมันโรมและอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคอนาคตใหม่ปี62จังหวัดกาฬสินธุ์โดยโตโต้เริ่มเคลื่อนไหวตั้งแต่เขายังเป็นนักศึกษาหลังรัฐประหาร2557และต่อเนื่องมาโดยตลอดซึ่งความสำเร็จในวันนี้ของเขามีราคาที่ต้องจ่ายด้วยการถูกดำเนินคดีความมั่นคง31คดีในจำนวนนั้นเป็นคดีมาตรา112จำนวน3คดีคนต่อมาจีนผู้ที่ตาชัยอนันต์วัย35ปีจากนักศึกษาต่อต้านรัฐประหารสู่ว่าที่ส.ส.เชียงใหม่เขต4โดยเธอสนใจการเมืองตั้งแต่รัฐประหารปี2549ต่อด้วยการชุมนุมเมื่อปี2553และช่วงก่อนรัฐประหาร2557เธอใจกล้าที่ปฏิบัติการฝ่าการชุมนุมของกลุ่มกปปส.และการรักษาความปลอดภัยของทหารและตำรวจเข้าไปยื่นหนังสือถึงกกต.ให้ลาออกต่อมาคลิปที่เธอตะโกนใส่พลเอกประยุทธ์เพื่ออธิบายนโยบายก้าวไกลที่ถูกเข้าใจผิดจนปรากฏในสื่อและทำให้คนรู้จักเธอมากขึ้นคนต่อมาทนายแจมศศินันท์ธรรมนิธินันท์จากบทบาททนายแห่งศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนหรือบทบาทแม่ลูกสองที่ต่อสู้เพื่อสวัสดิการแม่และเด็กมาสู่ว่าที่ส.ส.เขตสายไหมกรุงเทพซึ่งที่ผ่านมาเธอเข้าร่วมการชุมนุมภาคประชาชนตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะชุมนุมคนเสื้อแดงช่วงปี2552ถึง2553ต่อมาเธอเป็นทนายสู้คดีให้กับเหล่าผู้ชุมนุมมากมายซึ่งทนายความพี่เลี้ยงที่คอยช่วยเหลือแนะนำตั้งแต่เธอเริ่มว่าความคือทนายอานนท์นำพานั่นเอง
ต้องติดตามว่าเหล่านักสู้สังเวียนข้างถนนเหล่านี้จะเข้าไปสู้ศึกในสภาเพื่อประชาชนได้มากน้อยขนาดไหน